ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะเมื่อช่วงที่แล้วคุณบีเลือกตัดคุณแจ็คออกเพราะคิดว่าคุณแจ็คไม่มองหญิงการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่เราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับหล่อมากเลยอ่ะผลิตภัณฑ์เหรอหล่อคุณแจ็คมีทุกคนคำถามสำคัญเลยฮะพี่แจ็คครับครับพี่เป็นเจ้าของแหวนวงนี้ใช่ป่ะครับใช่ครับไม่ใช่แค่แต่งงานแล้วด้วยฮะมีลูกแล้วด้วยลูกชายลูกสาวครับลูกสาวครับลูกสาวอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย1ขวบกับ4เดือนครับว้าวพ่อลูกหล่อมากเลยฮอตแดดดี้หลายคนมองพี่เต้นแล้วเขาคิดว่าแบบอุ๊ยไม่มองหญิงโดนทักเรื่องนี้เยอะมั้ยฮะเยอะครับเยอะนะครับแต่ว่าผมก็วัยรุ่นผมก็เที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับก่อนจากรายการเราไปขอสเต็ปแบบเต็มที่หน่อยได้ไหมเอาแหวนมาฝากผมก่อนพร้อมไหมฮะหมุนนิ้วหมุนนิ้วพี่ครับน้องผมอยากจะขึ้นไปเต้นจริงพี่บอลขึ้นมาสิบอลโอ้ตายแล้วมิวสิกแป๊บนึงครับพอดอยากขึ้นเล็กใหญ่ขึ้นไปทำไมอ้าวขอบคุณทุกคนนะครับนะครับโอเคลงมาอ้าวก็ถือว่ามาสนุกสนานนะมาร่วมสนุกในรายการของเราครับก่อนจากกันไปมีอะไรอยากจะบอกกับภรรยาที่ดูรายการอยู่ไหมฮะขอบคุณมากๆที่อยู่เคียงข้างกันนะครับรักเสมอครับแล้วก็รักมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเขาเป็นแม่ของลูกผมครับขอบคุณที่มาร่วมสนุกในรายการของเรานะขอเสียงปรบมือกับคุณเจมตอนนี้เราเหลือหนุ่มปัสนีอยู่3ท่านด้วยกันและช่วงต่อจากนี้ไปเราจะเปิดโอกาสให้กูรูได้ซักถามหนุ่มๆทั้ง3คนนะฮะโดยที่เราจะมีเบาะแสไว้ให้หน้าที่ของกูรูตอนนี้จับโกหกพวกเขาให้ได้นะฮะมีเรื่องสำคัญที่ต้องบอกคุณเลยนะฮะแย่แล้วครับคุณปล่อยชายหนุ่มที่มีสถานะไม่มองหญิงหลุดเข้ามาในรอบ3คนสุดท้ายฮะฉะนั้นครับใน3คนนี้ฮะจะต้องมีชายหนุ่มที่มีสถานะไม่มองหญิงซ่อนตัวอยู่อย่างน้อย1คนด้วยกันจับโกพวกเขาไม่ได้ไม่งั้นเราก็ยุ่งแน่นอนฮะเริ่มต้นจากคนแรกกันเลยดีกว่าคุณหอครับก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณหอก็คือลูก2อยากรู้ต้องถามนะยืนได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับอะไรคือลูก2ครับลูกหมาครับลูกหมา2ตัวชอบอะไรตัวคุณบีครับเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนดูจริงใจแล้วชอบที่เป็นคนดูแลตัวเองเพราะว่าผมก็เป็นคนชอบดูแลตัวเองเหมือนกันครับหวังว่าเราจะได้ดูแลซึ่งกันและกันอุ้ยนะนะลูก2เนี่ยมีพันธุ์อะไรบ้างเวสตี้ครับกับอีกตัวนึงผมเรสคิวมาเป็นพันธุ์ไทยผสมพุดเดิ้ลครับอู้สิ่งที่ชื่นชอบอะครับในเรื่องของการมีชีวิตคู่เป็นไงครับมันต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับต้องให้และรับไม่มีใครที่แบบความสัมพันธ์ไหนที่ให้อย่างเดียวหรือรับอย่างเดียวครับคุณโสดมานานหรือยังครับ7ปีครับทำไมถึงทิ้งมานาน7ปีคือเวลาผมไปชอบเขาเขาก็ไม่ชอบผมพอผมไปชอบเพราะเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปนะครับพอผมไปชอบเขาเขาก็ไม่ชอบผมพอเขาชอบผมผมก็ไม่ชอบเขาโอเคครับง่ายครับความสุขที่สุดของชีวิตคืออะไรครับตอนนี้ก็ลูกๆ2ตัวครับถ้าคุณมีคนรักคุณอยากได้อะไรจากเขาก็อยากได้การดูแลซึ่งกันและกันครับความจริงใจความเชื่อใจครับครับคุณจะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยรักโดยวิธีการใดอย่างเช่นคุณบีเนี่ยอะไรที่จะทำให้เขาประทับใจที่สุดก็คงต้องเอาชนะด้วยความจริงใจแล้วก็เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะครับแสดงให้เห็นว่าผมเนี่ยมาเพื่อดูแลคุณบีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับก็อยากได้รับโอกาสนั้นครับครับเชิญครับหมดเวลาฮะยังที่นี่ครับครับท่านต่อมาครับคุณเอครับก้าวมาข้างหน้าครับและบอสแสงของคุณเอก็คือรีเซ็ตอยากรู้ต้องถามมาแต่พร้อมแล้วเริ่มฮะหมายความว่าไงครับรีเซ็ตเคยเริ่มต้นจากรีเซ็ตจากความเป็นเพื่อนมาเป็นแฟนแล้วก็จากแฟนกลายเป็นเพื่อนกลับไปครับโอ้โหสองรีเซ็ตเลยเพื่อนผู้ชายป่ะครับผู้หญิงครับผู้หญิงครับคบกันกี่ปีคะจริงๆคบกันไม่นานครับแต่คบกันความเป็นเพื่อนมานานแล้วครับผมอะไรที่ทำให้เปลี่ยนแปลงครับถึงเกิดคำว่ารีเซ็ตความหึงหวงของผมครับโอ้หึงหวงครับผมเป็นคนที่แบบขี้น้อยใจขี้หึงคุณมีแฟนเป็นผู้หญิงมาแล้วกี่คนครับมีมา2คนครับทัศนคติต่อความรักในคำสั้นๆคบแล้วไม่เหนื่อยครับคบแล้วไม่เหนื่อยครับคุณคิดว่าคุณดีมากแค่ไหนจริงใจมากแค่ไหนผมไม่เคยนอกใจแฟนครับนี่ชนะคุณชอบผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงครับผู้หญิงมาเร็วผู้หญิงเชื่อยังมันต้องไวแบบนี้ถูกแล้วถ้าคุณมีโอกาสที่จะแก้ไขอะไรเนี่ยคุณอยากจะแก้ไขอะไรก่อนครับเรื่องเมื่อกี้ครับเชื่อนะคุณชอบผู้หญิงตัวใหญ่หรือตัวเล็กชอบผู้หญิงตัวแบบนี้ครับตัวแบบนี้ฮะคุณโสดมานานหรือยังครับ7ปีได้ครับผม7ปีเข้าพอเลยเหรอถ้าเกิดว่าหมดเวลาครับพี่บิ๊กครับก้าวมาหน้าและบอแสงคุณบิ๊กก็คือรักครอบครัวอยากรู้ทุกอย่างได้ก็พร้อมแล้วเริ่มรักครอบครัวใหม่ครับเสียงรักครอบครัวหมายความว่ายังไงฮะคุณบิ๊กก็รักน้องสาวรักพ่อแม่ครับจะเนี้ยรักแฟนไหมครับรักมากครับถ้ามีถ้าจะมีเนี่ยอยากให้เป็นแบบไหนแบบนี้ครับในเมื่อคุณรักครอบครัวและคุณได้สิ่งหนึ่งที่เป็นความรักของคุณคุณจะผสานกันถ้ามันเกิดขัดแย้งกันคุณสามารถเลือกได้ไหมระหว่างรักครอบครัวกับหญิงคนหนึ่งกับแฟนฮะเราต้องคุยกันครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาอะไรนะแต่สำหรับผมเนี่ยครอบครัวมาก่อนเสมอแล้วแฟนเนี่ยก็คือคนในครอบครัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องประสานกันเพราะผมรักผู้หญิงสักคนหนึ่งครับผมคิดว่าเขาคือคนในครอบครัวไม่ใช่แค่แฟนโอ้เชื่อนะถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณบิ๊กกับพี่บีเป็นแฟนกันนะคะแล้วก็รักกันแต่น้องสาวคุณที่คุณรักมากๆเนี่ยไม่ชอบพี่บีแล้วก็บอกว่าต้องเลือกคุณจะเลือกยังไงคะเรื่องนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นครับเพราะว่าน้องสาวและคนที่บ้านให้อิสระผมในการตัดสินใจรักใครสักคนหนึ่งซึ่งที่ผ่านมามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วครับน้องก็ไม่ได้โอเคกับคนที่ผมคบแต่สุดท้ายน้องก็ไม่เคยบังคับว่าให้ผมต้องเลิกแต่ให้ผมได้เรียนรู้เองว่าสิ่งที่น้องมองกับสิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าคุณชอบผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงครับพี่บีคือความรักได้ไหมพี่บีเป็นความรักได้อยู่แล้วครับแน่นอนคุณกล้าพาพี่บีเนี่ยออกไปงานสังคมเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่คุณรักและคุณจะเชื่อถูกเขาไหมถ้าเขาคือผู้หญิงที่ผมรักแน่นอนครับทุกงานผมจะพาไปนะเพราะว่ามันคือการให้เกียรติเขาในเมื่อเขาเป็นคนรักผมแล้วก็ต้องให้เกียรติเขาครับคุณเพิ่งเจอพี่บีหมดเวลาครับประจำที่ฮะมาถึงช่วงที่เราจะต้องวิเคราะห์กันอย่างเข้มข้นแล้วเพราะว่าเกมค่อนข้างตึงเครียดยังคงเหลืออีกหนึ่งไม่มองหญิงอยู่ขอไล่ไปทีละคนเลยนะพี่คุณหอคนคนนี้ฮะทำตูมชอบในบางอย่างแล้วไม่ชอบในบางอย่างจนเรามีความรู้สึกว่าคำพูดบางอย่างมันดูจริงตูมเชื่อแต่บางอย่างมันดูปลอมไปเลยอ่ะสำหรับตูมอ่ะบางประโยคก็ดูเชื่อได้บางประโยคก็ดูเชื่อไม่ได้เลยทำให้ตูมรู้สึกว่าคนเนี้ยยากสุดมันเหมือนกับว่าไม่มองหญิงอ่ะใช่เพราะว่าวิธีการพูดจิบปากจิบคอแล้วก็แบบว่ามีจริตเป็นไปได้มากว่าเขาไม่มองหญิงประมาณนี้มากมาไปที่เอผมดูเห็นแต่แรกอยู่แล้วว่าเขาไม่มองหญิงเนี่ยรู้สึกเพราะว่าไม่รู้นะว่ามองผิดหรือเปล่าแต่ผมมีเพื่อนแนวนี้เยอะแล้วแค่รู้สึกว่ามันแปลกๆจากการคุยอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เขามาพูดหลุดตอนหลังนะเกดไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาไม่มองหญิงอ่ะเพราะเขาหล่อเขาเท่แล้วแบบการเต้นมันยังน่ารักอ่ะน่ารักแบบผู้ชายอ่ะแต่มาเอ๊ะตอนคำถามนี่แหละเรารู้สึกแบบว่าเสียดายจังเลยรู้สึกเฟลอ่ะถ้าคุณเอออกมาแล้วก็เป็นไม่มองหญิงอ่ะมาที่คนสุดท้ายคุณบิ๊กจากที่ตุงสัมผัสมาตลอดเทปเนี้ยตุงรู้สึกว่าคุณบิ๊กเขาดูเป็นธรรมชาติที่สุดไอความเป็นธรรมชาตินี่แหละมันเหมือนเป็นเครื่องการันตีว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้มีเจตนาอะไรหรือว่าบิดบังอะไรเราตุงรู้สึกว่าเขาต้องเข้าใจความรู้สึกของสาวโสดดีเวลาผิดหวังเพ
ราะน้องเขาเคยผ่านตรงนั้นมาเขาไม่น่าจะเอาความรู้สึกของคนในครอบครัวมาล้อเล่นครับผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นหนุ่มโสดที่ควรเลือกที่สุดในวันนี้ผมขออนุญาตมองอีกมุมนึงว่าด้วยความที่เขาเป็นรองคณาธิบดีจบปริญญาตรีจบปริญญาโททางด้านกฎหมายแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเยอะมีการปฏิสัมพันธ์ทางมวลชนหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยคนที่มีลักษณะ personality แบบนี้ผมว่าไม่น่าจะรอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้ตอนนี้ทุกคนอาจจะมองหรือคนดูอาจจะมองว่าพวกเราทั้งหมดอ่ะเอียงไปทางนู้นมากแล้วถูกแต่ตอนนี้พี่คือหัวใจสำคัญใช่มันจะสุดแล้วมันจะสำเร็จแล้วมันจะเสร็จตามเป้าหมายของพี่ไหมถูกพี่เป็นคนเลือกแล้วแต่สุดท้ายแล้วค่ะพี่บีค่ะถ้าพี่บีเลือกวันนี้แล้วก็ไม่ได้เลือกหนุ่มโสดไม่เป็นไรพี่บีมีเกศอยู่เคียงข้างตลอดเวลาเกศจะไปกับพี่ทุกที่ค่ะพี่บีเขาอาจจะอยากได้ผัวมากกว่าเพื่อนนะครับแต่วันนี้ถ้าเลือกไม่ได้ก็เอากูไปก่อนแล้วกันอ้าวใจไหมเอาละฮะเป็นไงบ้างครับพี่ดีครับได้ปรึกษากูรูของเราเป็นที่ร้อยเรียบร้อยค่ะสบายใจขึ้นไหมฮะค่ะสบายใจค่ะอยากพูดคุยกับพี่มากก่อนอื่นเลยขอบคุณมากนะฮะที่ให้เกียรติมาในรายการของเรานะครับเป็นเรียกว่าเป็นสาวสดที่ทำให้ทีมงานเราตื่นเต้นกันนะว่าพี่ดีมาที่รายการของเราด้วยนะฮะพี่เออยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนก่อนที่พี่เอจะไปเมืองนอกฮะอยู่ด้วยกันมาตลอดเลยค่ะจนกระทั่งคือทำอะไรตัวติดกันมาตลอดเลยแล้วเป็นแฝดกันด้วยนะพี่ใช่ค่ะแล้วก็มาแยกกันตอนที่พี่บีแต่งงานช่วงที่พี่แต่งงานแล้วพี่เอก็แต่งงานแต่ว่าทุกวันนี้ก็โทรหากันแทบทุกวันเลยค่ะความเป็นหญิงก็คือความที่ว่าพี่เอเขามีลูกสาวคนนึงตอนนี้ก็เป็นซิงเกิลมัมเหมือนกันแต่ว่าพี่เอก็จะโทรหากันบ่อยๆคุยกันอะไรกันทุกวันเลยค่ะเหมือนแบบอยู่ด้วยกันตลอดซึ่งน่าเสียดายมากจริงๆแล้วอยากให้พี่เอมาอยู่ตรงนี้แต่เนื่องจากพี่เออยู่ที่เมืองนอกนะแล้วก็ใช้ชีวิตต้องเลี้ยงดูลูกอยู่ที่นู่นด้วยใช่ค่ะแต่แน่นอนฮะเราอยู่ในยุคนี้เราไม่ได้อยู่ในยุค90นะเทคโนโลยีมันใกล้มากทีมงานได้ติดต่อพี่เอบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะวิดีโอคอลซึ่งตอนนี้ที่นู่นเช้ามากนะฮะแต่พี่เอตอบตกลงฮะทีมงานครับส่งโทรศัพท์มาฮะพร้อมและตอนนี้พี่เออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่นู่นได้ดูรายการเราไหมครับเป็นแฟนประจำเลยค่ะว้าวนี่อยู่อเมริกาก็ดูรายการเราได้ค่ะแล้วรู้สึกยังไงตอนที่น้องสาวของเราจะได้มาออกรายการเป็นสาวโสดฮะดีใจมากชอบรายการนี้มากเห็นบอกว่าพี่เอก็อยากมาออกโอ้ยก็ไม่รู้ค่ะถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อาจจะเอาตอนนี้ครับพี่เอครับเราอยู่ในช่วงที่กำลังจะเลือกแล้วนะวันนี้เราวิดีโอคอลหาพี่เพื่อให้พี่ได้บอกความรู้สึกหรืออวยพรพี่บีพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะเชิญเลยครับฮัลโหลอย่าร้องไห้นะคะมาพี่เอากลับมาก็เอาที่แบบว่าเราชอบอะแบบเอาที่ใจเรารู้สึกว่าเอ้ยโอเคแต่ว่าอย่าไปเสียใจที่หลังอะอย่าแบบเสียใจได้แต่ไม่ยอมเสียดายอะเพราะว่าหลายครั้งเราดูว่ามันน่าเสียดาย มันน่าเสียดาย แล้วก็แบบไม่ต้องไปเอาชนะอ่ะเอาสนุกไว้อ่ะเอาแฮปปี้อ่ะแบบรุ่นนี้ละคำเนี้ยแทงตายรุ่นนี้ละพี่เอครับนี่เห็นไหมฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอามีอะไรอยากจะบอกกับน้องสาวไหมฮะก่อนค่ะก็จะบอกคือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราอยู่ตรงนี้เออยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นครึ่งหนึ่งของบีเสมอมีใจที่ไม่พูดเยอะเนาะเอไม่ใช่คนพูดเยอะแล้วก็แต่ว่าดูที่เกิดการจะทำมากกว่าเราก็มองตากันก็รู้ใจแล้วเราคุยกันทุกเรื่องค่ะทุกเรื่องจริงๆ แล้วก็อยากให้มีความสุข enjoy life ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นเรามีกันและกันเรา strong ไปด้วยกันเนาะจ้ะเนาะจ้ะ love you love you so love you too I love you too
ขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะครับพี่ครับหวังว่ากลับมานี่พี่คงจะได้มานั่งในเก้าอี้รูมเมทกันสดของเรานะฮะยังรอพี่อยู่นะครับเป็นไปได้ก็จะพยายามค่ะขอบคุณนะสวัสดีครับพี่เอครับบายบายบายครับน่ารักมากเห็นแล้วอยากมีแฟนเลยอ่ะเอาละพี่บีครับตอนนี้เราได้กำลังใจดีๆจากฝาแฝดของเราแล้วนะฮะถึงเวลาสำคัญแล้วครับทุกคนเอาใจช่วยพี่นะพร้อมจะตัดสินใจในเรื่องความรักหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับใช่ไหมสู้ๆแม่คุณระวังใต้มองเพชรขาดเพชรขาดพวกเราเพียรขาดเอาละฮะในเมื่อสาวสองเราประจำที่แล้วนะฮะขอเชิญทั้ง3หนุ่มออกมาได้เลยครับเอาละฮะหนุ่มๆครับสาวสวยของเราได้ทำการปรึกษากูรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกูรูครับผมจะถามพวกคุณทีละคนว่าคุณเชียร์ใครกับสาวสวยของเราในค่ำคืนนี้เริ่มต้นจากมะตูมครับเชียร์ใครครับมองตานานๆนะพี่ไม่พูดพร่ำทำเพลงยืนหยัดเหมือนเดิมคุณบิ๊กครับเชียร์คุณบิ๊กครับพี่พอเชียร์ใครครับคุณบิ๊กครับเชียร์คุณบิ๊กครับแม่เกดเชียร์ใครครับ I'm going with my first instincts พี่บิ๊กค่ะเชียร์พี่บิ๊กครับพี่เล็กพี่ใหญ่ครับเชียร์พี่บิ๊กครับเชียร์พี่บิ๊กครับผู้ชมในสตูดิโอทุกท่านครับถ้าพร้อมแล้วโหวตครับถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่คุณบิ๊กครับ 71% นะฮะรองลงมาคุณฮอส 18% และคุณ A 11% ด้วยกันช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้พวกคุณทีละคนได้เปิดเผยความในใจกับสาวสวยของเราถ้าพร้อมแล้วคุณฮอสเชิญครับผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันมีเหตุผลมีที่มาที่ไปนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าที่ผมโสดมา7ปีเนี่ยมันมีคงมีบางอย่างที่ทำให้ผมมาเจอคุณบีในวันนี้นะครับผมก็เบื่อกับการดูแลตัวเองแล้วก็อยากมีคนมาดูแลบ้างนะครับแล้วก็อยากจะดูแลคุณบีด้วยนะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าหมาและแมวของเราเนี่ยจะเข้ากันได้ครับจริงๆผมก็จะมีอยู่3เรื่องนะครับที่อยากจะบอกคุณบีนะครับผมเรื่องที่1ผมอ่ะอาจจะมีพื้นฐานครอบครัวที่มาจากเป็นพี่เป็นน้องคนสุดท้องครับผมมีแต่ครอบครัวผู้หญิงเลี้ยงโดยคุณแม่แล้วก็พี่สาวทั้ง2คนอาจจะดูเหมือนที่คุณพอดพูดนะครับเรื่องที่2นะครับผมมาด้วยงานผมมาไม่เคยออกทีวีอย่างนี้จริงๆนะครับอาจจะแบบพูดไม่ชัดแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะครับแล้วด้วยความตื่นเต้นของผมด้วยก็เลยกลายเป็นแบบนั้นไปนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็อยากจะขอโอกาสคุณบีนะครับผมให้โอกาสผมนะครับในการที่เราจะได้ใช้ชีวิตไปด้วยกันนะครับแล้วผมจะทําให้คุณบีรู้ว่าความสุขมันเป็นยังไงนะครับผมเรา2คนต่างเคยผิดหวังในชีวิตเรื่องความรักกันมาแล้วนะครับและเราก็ยังมีความเชื่ออย่างหนึ่งที่เหมือนกันในวันนี้คือเราเชื่อว่ามันยังคงมีความรักดีๆรอเราอยู่สักวันหนึ่งนะครับและผมเชื่อวันนี้ถ้าคุณบีเปิดโอกาสให้ผมพร้อมครับที่จะเป็นคนที่รักคุณบีอย่างเต็มหัวใจโดยที่เราไม่ได้สนใจว่าความผิดหวังในอดีตที่ผ่านมาเราเจออะไรบ้างนะครับแต่วันนี้เราพร้อมจะเดินไปด้วยกันหรือเปล่าและวันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมพร้อมจะเดินแบบคุณบีทุกที่ครับทุกเวลาขอโอกาสให้ผมนะครับชอบมากเอาละฮะพี่บีครับครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะฮะด้านหน้าของพี่นะมีชายหนุ่มอยู่3ท่านแต่ในขณะเดียวกันเรามีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวนะครับหน้าที่ของพี่บีตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่พี่ตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาผมมองว่าวันนี้พี่จะรับความรักดีๆเหมือนอย่างที่พี่เอก็อวยพรพี่ว่าสบายๆขอให้พี่ได้มีความสุขกับชีวิตอยากให้พี่ได้รับความสุขในชีวิตจริงๆอยากได้รับความรักดีๆในวันนี้ขอให้พี่บีโชคดีนะครับค่ะและในหนุ่ม3คนนี้คุณบีจะเลือกใครเป็นดินเนอร์เชิญเลยครับพร้อมกันนะ